ันนี้เนี่ยผมมาแบ่งปันในหัวข้อที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบัพติศมาด้วยไฟนะครับอันนี้จะเป็นการบันทึกคำสอนนะครับแล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่ผมทำผมตั้งใจเขียนบทเรียนนี้มากเลยนะครับก็จากประสบการณ์ที่เรียนมาจากคุณหมอด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ศึกษาพระวจนะส่วนตัวอย่างเป็นระบบนะครับจริงๆเนี่ยพระบีได้พูดถึงเรื่องการบัพติศมาด้วยไฟใครจำได้ใช่ไหมครับว่าบัพติศมาด้วยไฟอยู่ในพระคัมภีร์ตอนไหนครับเอาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยกมือมัทธิวกลุ่มอะไรฮะกลุ่ม2กลุ่ม2เป็น1คะแนนมีคนมีใครจดได้ผมไหมฮะหัวหน้ากลุ่ม1จดให้กลุ่ม3กลุ่ม3มาเป็น10คะแนน10คะแนนแล้วกันนะครับนะครับจริงๆเนี่ยถูกเขียนไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อที่11ถึง12นะครับบอกพี่บอกว่าเราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเรานั้นทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราซึ่งแม้เราไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์ทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพรั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับพี่น้องข้อ12นี้นะครับได้อธิบายว่าการบัพติศมาด้วยไฟใช้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายพระบิดาตอนนี้ให้ฟังในบริบทตอนนี้นะครับยอห์นผู้ได้รับบัพติศมาเนี่ยได้ทำการประกาศในถิ่นทุรกันดารคือยอห์นเนี่ยนะครับในมัทธิวบทที่3ข้อที่1นะครับคราวนั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมามาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับยอห์นไปประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะว่าง่ายนะครับไปอยู่ท่ามกลางที่เป็นทะเลทรายยอห์นเนี่ยไปอยู่ในทะเลทรายนะแล้วไปประกาศเรื่องราวของการกลับใจใหม่ในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียบอกว่าท่านทั้งหลายจงกลับใจใหม่เสียเพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์ใกล้มาแล้วเป็นที่ที่ไม่ปกติไม่ใช่เป็นที่ที่สะดวกสบายไม่ได้ใจกลางเมืองไม่ได้เป็นโบสถ์แบบที่มาง่ายแบบนี้แต่ไปอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารนะครับแต่พระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อที่5บอกว่าขณะนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วบริเวณรอบแม่น้ำจอร์แดนก็ออกไปหายอนพี่น้องเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียและทั่วรอบแม่น้ำจอร์แดนก็ไปหายอนพี่น้องสิ่งนี้นะครับสะท้อนว่าการที่เราจะมาแสวงหาแผ่นดินสวรรค์เนี่ยหลายครั้งเราต้องจ่ายราคาสมัยก่อนไม่มีเซเว่นนะครับเซเว่นประจำถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียไม่มีนะครับพูดง่ายๆจะไปถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียต้องเตรียมอาหารไปต้องเตรียมเสื้อผ้าไปต้องออกต้องวางแผนเดินทางต้องจ่ายราคาหมายว่าหลายครั้งนะครับการที่มีโอกาสได้รับการเจิมหรือมีโอกาสได้แสวงหาแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งอาจจะต้องจ่ายราคาผมจำได้นะครับผมเคยมารู้จักแฟนแรกๆเนี่ยผมไปโบสถ์ที่อยู่ไกลจากบ้านผมชั่วโมงกว่าผมไม่ได้ไปแค่วันเดียวนะผมไปวันกลางสัปดาห์ด้วยไปทำแคร์เป็นหัวหน้าแคร์ผมต้องขับรถ1ชั่วโมง40นาทีทุกวันในขาไปเพราะรถติดมากแล้วผมออกไปตั้งแต่4โมงเพื่อจะไปถึงประมาณ6โมงกว่าพี่น้องแล้วผมไม่เคยบ่นตลอด2ปีผมไปที่นั่นมาตลอดหมายความว่าไงครับหลายครั้งเนี่ยในการที่เราจะแสวงหาพระเจ้าเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าคิดว่าบางอย่างมันสบายโบสถ์ต้องใกล้บ้านผมถ้าท่านโบสถ์ใกล้บ้านนะครับท่านส่งลูกท่านไปเรียนโรงเรียนใกล้ที่สุดที่บ้านท่านไปเลยไม่ต้องไปส่งเรียนจุฬาศิริธรรมศาสตร์เรียนเตรียมอุดมโรงเรียนดีๆสิครับเราคาดหวังการที่เราจะเติบโตมากขึ้นจากพื้นที่ที่มีคุณภาพจริงไหมครับคุณแม่หลายคนก็ส่งลูกเรียนดีที่สุดจริงไหมครับเรียนเซนโยจริงไหมนะครับเรียนหลายโรงเรียนที่ดีโรงเรียนไม่จำเป็นต้องใกล้บ้านเช่นเดียวกับโบสถ์ไม่จำเป็นต้องใกล้บ้านแต่ขอให้เป็นโบสถ์ที่ฝึกฝนชีวิตของท่านได้จนท่านเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์หลายครั้งต้องจ่ายราคาหลายครั้งต้องออกไปในถิ่นทุรกันดารหลายครั้งต้องออกแรงมากแต่พี่น้องคนมันเป็นตัวที่ใช้สแกนคนบางคนที่เขาแสวงหาพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับมันจะลำบากยังไงก็ตามแต่ขอให้มันคุ้มเถอะถ้าไปแล้วชีวิตท่านเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าชั้นเรียนนี้อาจจะดูยากลำบากอาจจะมีใครมาถามท่านท่านจะไม่สบายใจแต่พี่น้องมันไม่ได้สำคัญว่าชั้นนี้มันจะยากยังไงสำคัญว่ามันคุ้มไหมพี่น้องว่าจริงไหมสำคัญว่าคุ้มไหมจริงไหมครับจริงไหมครับนะครับถูกต้องแล้วนะครับที่ท่านไม่ย้ายห้องนะครับตอนนี้ยอห์นนะครับประกาศในถิ่นทุรกันดารแล้วก็คนรอบเมืองเนี่ยต้องเข้าไปหายอห์นในที่สุดนะครับพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดต่ออีกนะครับเมื่อตอนประกาศในถิ่นทุรกันดารคนรอบแคว้นยูเดียสมาเรียมาหาพระเยซูเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในมัทธิวบทที่7 3ข้อที่7ครั้นยอห์นเห็นพวกฟาริสีและซะดูสีพี่น้องฟาริสีคือใครนะครับฟาริสีและซะดูสีคือส.ส.และส.ว.ในสมัยเดิม
ที่ยิวเนี่ยจะมีสภาของชนพื้นถิ่นที่เขาเรียกว่าสภาซันเฮดรินพูดง่ายๆนะครับโรมันปกครองง่ายๆอังกฤษครองเหนืออินเดียแต่อินเดียก็มีรัฐสภาของอินเดียนะครับสภาซันเฮดรินเป็นสภาประจำท้องถิ่นของชาวยิวที่อยู่ภายใต้การปกครองของโรมันฟาริสีและซาดูสีคือคนร่ำรวยมั่งคั่งและเป็นนักการเมืองที่นั่นแต่ต้องเป็นคนกลุ่มที่เคร่งศาสนาด้วยเพราะเป็นศาสนายิวซาดูสีเนี่ยจะเป็นกลุ่มพ่อค้าเป็นหลักฟาริสีเนี่ยจะเป็นคนที่เคร่งในธรรมบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นคนร่ำรวยเป็นนักศาสนาเป็นคนที่มีนับหน้าถือตาและสอนพระคัมภีร์เก่งมากนะครับพระคัมภีร์บอกว่าขันยอนเห็นพวกฟาริสีและซาดูสีพากันมาเป็นอันมากหมายว่าขนกันมาทั้งสภาเซนเฮดรินเพื่อจะมาหายอนเพื่อจะมาบอกว่าจะมารับบัพติศมากลับใจใหม่แต่สิ่งที่ยอมบัพติศมายอมผู้ให้รับบัพติศมาพูดกับคนเหล่านี้เขาพูดอย่างนี้ไหมท่านผู้มีเกียรติทำไมถึงมาที่นี่พูดอย่างนี้ไหมฮะพูดว่าไงไอชาติงูล่ะสุภาพไหมผมว่าไม่สุภาพนะผมว่าคงไม่พูดไอชาติงูร้ายอย่างนี้ไหมฮะผมว่าไม่เขาบอกไอชาติงูร้ายพี่น้องเห็นไหมยอนเกรงใจไหมไม่เกรงใจจริงไหมบอกว่าไอชาติงูร้ายใครเตือนเจ้าให้หนีจากพระอาชญามาถึงที่นี่พี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าหลายครั้งนะครับเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่จะเกิดขึ้นพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่ายังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้พูดว่ากลับใจติดตามพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกว่าเหมือนบางคนมาในโบสถ์เนี่ยบอกว่าอาจารย์ผมตั้งใจดีผมจะกลับใจผมบอกว่าผมคงไม่ได้บอกว่าไอ้ชาติงูร้ายผมก็บอกว่าจงพิสูจน์ผลของการกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมกลับใจคือเลิกทำไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆพี่น้องเข้าใจไหมครับพระเยซูบอกว่าให้กลับใจไอ้ยอมบอกว่าพิสูจน์ผลของการกลับใจด้วยการกระทำท่านคิดว่าฟาริสีอดอาหารอาทิตย์ละกี่ครั้งสองครั้งอธิษฐานยืดยาวในที่สาธารณะเหมือนกับคริสเตียนที่มาโบสถ์ทุกสัปดาห์มาแคร์ทุกสัปดาห์อธิษฐานวันศุกร์ก็มาโปรแกรมอะไรก็เข้าร่วมอดอาหาร21วันต่างหากแต่บางบีบอกว่าจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลการกระทำของท่านพี่น้องเข้าใจไหมครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนบอกว่าหลายคนมาแสวงหาพระเจ้าท่านจะวางกี่ครั้งจนหัวผมท่านเริ่มบางมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกพอพระเจ้าต้องการการกลับใจพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตตอนนี้เป็นบริบทที่แล้วบัณฑิตก็บอกว่าอย่านึกเหมาในใจว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเจ้าเราบอกกับเจ้าทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้บุตรเกิดขึ้นอับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้ฟังดีนะครับถ้าท่านไม่กลับใจบัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วดังนั้นทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดและโยนทิ้งลงไปในกองไฟพี่น้องเห็นไหมพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านไม่เกิดผลวันหนึ่งท่านไม่กลับใจนะครับท่านจะมาโบสถ์ท่านกลับไปดูหนังโป๊ท่านจะไปดูช่วยตัวเองท่านไปร่วมประเวณีท่านไปอาบอบนวดท่านโกหกนินทาว่าร้ายวันหนึ่งนะพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าท่านมาโบสถ์หรือเปล่าท่านอธิษฐานสัปดาห์ละกี่ครั้งแต่พระเจ้าสนใจว่าท่านกลับใจจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าท่านไม่กลับใจวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะตัดท่านและทิ้งเสียคริสเตียนต้องเกิดผลการไม่เกิดผลมันเกิดจากความดื้อดึงของเรามันเกิดจากการที่เราไม่กลับใจก็เราจะดูไอ้นี่เราจะดูสื่อเนี่ยจะทำอย่างนี้เราไม่กลับใจวันหนึ่งพระเจ้าตัดท่านทิ้งทำไมผมถึงพูดแรงพี่น้องมันไม่แรงเกินไปหรอกถ้าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าตัดท่านทิ้งท่านคิดว่าคุ้มไหมครับพระเจ้าตัดท่านทิ้งเอาไหมเอาไหมฮะหรือว่าท่านต้องไปนรกมึงไฟเอาไหมฮะไม่เอาฮะถามว่าอะไรมันคุ้มกว่ากันฮะมีใครสักคนมาเตือนท่านคำเตือนผมไม่แรงไปหรอกเทียบกับผลที่มันเกิดขึ้นพี่น้องมาจริงไหมแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้พูดบ่าๆบอกไอ้ชาติงูร้ายถ้าท่านทำบาปทำแล้วซ้ำอีกมาโบสถ์ทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่กลับใจพระเจ้าจะให้ผมพูดอะไรบางอย่างก็ได้ไอ้ชาติงูร้ายมันคงเป็นคำหยาบสมัยนั้นนะครับแต่ว่าก็นั่นแบบว่าบริบทตอนนี้ท่านเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่ามีคนกลับใจจริงๆมาแล้วก็มีคนไม่กลับใจมาพี่น้องเห็นภาพไหมนะครับต่อมานะครับในข้อ11เนี่ยพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าตอนนี้ยอนให้ทำอะไรให้กับคนที่มาทั้ง2ประเภทครับถูกต้องกลุ่มอะไรฮะกลุ่ม2เอาไป10คะแนนนะครับแต่ว่าให้รับบัพติศมาในน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่ผู้ที่มาภายหลังให้มีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราไม่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาท
พระองค์จะให้ท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระคัมภีร์ตรงนี้คืออะไรครับพระคัมภีร์บอกว่ามีการบัพติศมาอยู่กี่ประเภทในที่นี้ครับกลุ่มอะไรครับกลุ่ม3เอาไป10คะแนนนะครับหมายว่าไงครับมีการบัพติศมาในน้ําและมีการบัพติศมาที่ยอห์นให้คือบัพติศมาในน้ําแต่บัพติศมาอีก2อันเนี่ยยอห์นไม่ได้ให้เป็นบัพติศมาที่ผู้ที่จะมาภายหลังให้2อันนะบริสุทธิ์พระวิญญาณและด้วยไฟชัดเจนนะบางฉบับเขียนพระวิญญาณบริสุทธิ์เฉยๆแต่ฉบับนี้ชัดเจนว่ามีด้วยไฟด้วยเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานอื่นมาโชว์ให้ท่านฟังว่ามันควรจะมี3อันหมายว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับการบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจหมายความว่าคนที่รับบัพติศมาด้วยน้ำต้องเป็นผู้เชื่อใช่ใครตอบกลุ่ม2เป็น10คะแนนกลุ่ม1ไม่มีใครตอบเลยนะครับขอบคุณมากหมายว่าไงครับบัพติศมาในน้ำแปลว่ากลับใจหมายว่าคนที่รับบัพติศมาในน้ำต้องเป็นผู้เท่านั้นจริงไหมผู้เชื่อเนี่ยเหมาะกับไฟนรกไหมบัพติศมาในน้ำเสร็จและที่มาภายหลังบัพติศมาอีก2อันบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟมันจะเป็นไฟนรกได้ยังไงในเมื่อคนที่บัพติศมาตอนแรกบัพติศมามาเป็นคริสเตียนจริงไหมใครที่ตีความอย่างนี้เป็นไงเขาตีความอย่างไม่สมดุลจริงไหมเพราะตรงนี้เป็นผู้เชื่อจริงไหมบัพติศมาก็คนพี่น้องเห็นบริบทไม่มาเพื่อจะในถิ่นทุรกันดารน่ะเพื่อจะบัพติศมาด้วยน้ำเพื่อจะแปลว่ากลับใจหมายความว่าเขาต้องเป็นคริสเตียนไฟนรกไฟนิรันดร์พิพากษาไม่ได้มีสำหรับคริสเตียนชัดเจนไหมใครที่มาโต้แย้งไฟนรกอะไรเงี้ยผมไปฟังคำอธิบายนะครับเขาอธิบายพระคัมภีร์แบบข้างๆคู่ๆมันไม่มีเหตุผลหมายว่าตอนนี้คือชัดเจนนะครับว่าคนที่จะมาบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟจำเป็นต้องเป็นผู้เชื่อก่อนจริงไหมมีลำดับชัดเจนเนาะทำไมคนจะเป็นบัพติศมา3อันนะครับในข้อนี้ถูกเขียนว่ามีแต่ด้วยน้ำพระวิญญาณและด้วยไฟนะครับบัพติศมาในน้ำเป็นบัพติศมาโดยยอห์นบัพติศมาโดยพระวิญญาณคือผู้ที่จะมาภายหลังและด้วยไฟก็คือผู้ที่มาภายหลังมี2คนให้บัพติศมาแต่มี3บัพติศมาเอ๊ะบางคนก็บอกว่ามันมีเขียนแค่ตอนเดียวอาจารย์แล้วมันจะจริงเหรอมันมีแค่ตอนเดียวนะผมก็ถามว่าเรือโนอาห์มันก็มีที่เดียวอะจริงไหมปัจจุบันไปเจอซากเรือโนอาห์ที่ภูเขาอารารัตเขาใช้สแกนเนอร์สแกนไปนะครับมันเป็นไม้เป็นชั้นๆแล้วรูปทรงเนี่ยเพอร์เฟกต์เท่ากับหน่วยในพระคัมภีร์เลยเป็นรูปเรือเลยอยู่บนภูเขาก็มันก็มีเขียนที่เดียวไหมฮะจริงไหมฮะมันไม่ได้แปลว่าต้องเขียนหลายที่จริงไหมนะครับแบบว่ามันก็ไม่ได้มีเหตุผมบอกเขียนครั้งเดียวจะไม่ใช่พี่น้องแล้วคนที่เขียนพระธรรมมัทธิวเนี่ยเป็นคนเก็บภาษีคนเก็บภาษีต้องยังไงครับละเอียดจริงไหมจดบันทึกทุกอย่างหมายว่าคนที่บันทึกนี่คือมัทธิวนี่นะครับชัดเจนเลยว่ามี3อันใช้คำว่าและชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นความบังเอิญแล้วมีข้อย้ำอีกว่าทำไมต้องมี3อันพี่น้องฟังดีมัทธิว28ข้อที่19ถึง20เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกให้รับในพระนามพระบิดาก่อนจ้ะในพระนามพระบิดาพระบุตรและในพระนามพระบิดาและพระบุตรเฉยๆไหมมีและพระกี่อันเออคุ้นๆไหมถ้าตีความว่ามี2อันและที่เหลือไปไหนอ่ะอันนี้มี3พระเยซูบอกเองให้บัพติศมากี่อันฮะ3อันจริงไหมปฏิมา3อัน2อันไหมฮะเห็นไหมสอดคล้องกันไหมมี3กับ3นะบัพติศมาในพระนามพระบิดาคนที่มาก่อนพระเยซูคือใครครับยอห์นให้บัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาคือการบัพติศมาในน้ำแปลว่ากลับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบุตรใครเป็นคนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพระเยซูจริงไหมพระเยซูเป็นคนให้บัพติศมาในพระนามพระบุตรคือบัพติศมาพระวิญญาณพระเยซูบอกให้ไปรอจริงไหมแล้วเดี๋ยวพระองค์จะทรงประทานพระวิญญาณลงมาบัพติศมาในพระนามแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้นะครับผมเดาว่ามันคือการบัพติศมาด้วยไฟเพราะมันเหลืออันเดียวเดี๋ยวผมจะยกข้อพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนความคิดนี้ผมไม่ได้สอนมั่วนะครับผมมีความคิดที่สนับสนุนความคิดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับต้องเข้าใจคำว่าบัพติศมาก่อนว่าแปลว่ายอมเหมือนการเจิมเนี่ยการอันนอยติ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นการเทน้ำมันไปที่หัวเฉยๆนะครับเช่นพี่ไพโรจน์มาผมเทอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้ผิดพระคัมภีร์การเจิมเนี่ยจะเทน้ำมันลงไปในมือก่อน
เพราะมันแพงมากแล้วมือไปที่หัวแล้วขยี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนผมบางเงี้ยเขาก็จะน้ำมันเลอค่าใส่มือแล้วก็มาขยี้หัวผมเพื่อมันจะซึมซับไปในหนังหัวผมมันจะได้ขึ้นมาเข้าใจมุมไหมเพราะฉะนั้นในภาพบริบทของการเจิมเนี่ยมันเป็นการเทไปในมือแปลว่าพระเจ้าเจิมใครพระหัตถ์พระเจ้าก็เหนือคนนั้นด้วยการปฏิสมาก็เหมือนกันการปฏิสมาไม่ใช่เป็นการจุ่มเฉยๆแต่เป็นการมารินเนตก็คือการจุ่มและแช่คำว่าปฏิสมาในภาษาเดิมแปลว่าการย้อมผ้าสีขาวเมื่อจุ่มย้อมไปในสีดำจะไม่เคยกลับมาเป็นสีขาวได้อีกเลยเนื้อหมูที่ไปแช่ในกะทิกลายเป็นหมูปิ้งรสชาติมันจะซึมซาบเข้าไปในเนื้อทั้งหมดมันจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลยนี่คือคำว่าบัพติศมาไม่ใช่เป็นการฟุ๊บๆไม่ใช่ชีสดิปประมาณว่าดิปปุ๊บก็เอาอะไรมาเกี่ยๆรสชาติมันก็เหมือนเดิมไม่ได้แต่มันเป็นการจุ่มและแช่ฟังดีๆการบัพติศมาจะส่งผลให้สิ่งที่ถูกบัพติศมามีสถานะเปลี่ยนแปลงไปไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยเข้าใจไหมฮะหมายว่าการปฏิสมาด้วยน้ำการปฏิสมาด้วยพระวิญญาณและการปฏิสมาด้วยไฟจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพกับสิ่งที่ถูกปฏิสมาแล้วอย่างถาวรนะครับมันต้องมีซัมติงเปลี่ยนไปพี่น้องผมจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับผู้ที่จะมาภายหลังก็คือใครก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับไม่ควรแม้แต่จะถอดชายฉลองนะครับหลายนักเรียนมีหลายคนนะครับพยายามจะลบล้างว่านี่คือไฟนรกผมจะยกตัวอย่างอีกเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ไฟนรกเพราะพระคัมภีร์อธิบายพระคัมภีร์ไม่ใช่ไปยกคำกรีกคำฮีบรูเลยมาเต็มไปคนละบริบทไปหมดเลยเหมือนกับบอกว่าเขาด้วยเกลือเผาด้วยไฟก็ไปบอกว่าเกลือเป็นของดีแต่บริบทตอนนั้นเป็นเรื่องการลงโทษไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรกับการรักษาเนื้อเลยทั้งสิ้นมันคนละบริบทกันนะครับการตีความที่ดีที่สุดนะครับคำตอบอยู่ในพระธรรมมัทธิว32พระคัมภีร์บอกว่าไงครับอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์นะครับให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางและพระองค์จะเผาด้วยแกลบด้วยไฟไม่รู้ดับคนก็บอกว่าไฟไม่รู้ดับคือไฟนรกนะครับมั่วซั่วนะครับไม่เข้าใจตีความมั่วๆนะครับไม่เข้าใจพระวจนะนะครับแล้วก็สอนไปทั่วนะครับก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับคำสอนที่มันผิดเนี่ยนะครับพี่น้องทำไมตรงนี้ถึงหมายของว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟรู้ไหมพระคัมภีร์บอกคนที่จะมาภายหลังคือพระเยซูใช่ไหมให้บัพติศมากี่ประเภท2จริงไหมพระคัมภีร์บอกนี้บอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์คือใครพระเยซูพระหัตถ์คือมือของพระองค์เนี่ยให้บัพติศมาเนี่ยพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยถือพลั่วพร้อมแล้วพี่น้องถือพลั่วพร้อมแล้วท่านเข้าใจไหมพลั่วคืออะไรเห็นไหมนักตีความพระคัมภีร์ตีความไฟนรกไม่เคยเข้าใจเลยว่าพลั่วคืออะไรพี่น้องมันเป็นกระบวนการทำความสะอาดข้าวที่ถูกเป็นข้าวสาลีพอข้าวสาลีมาปุ๊บนะครับเขาจะมีการเอาคราดเนี่ยกับบัวเนี่ยลากผ่านมันก็จะบดเอาข้าวสาลีเนี่ยทำให้มันแตกออกจากเปลือกเป็นแกลบข้าวเนี่ยมันจะปนระหว่างข้าวที่ดีที่ต้องเก็บไว้กับแกลบที่เราไม่เอาเข้าใจไหมครับมันจะเป็นข้าวที่มันเป็นกระบวนการทำนาสมัยก่อนแต่ข้าวที่มาเนี่ยมันจะไม่ต้องเป็นข้าวสาลีก็คือผู้ที่รับบัพติศมาในน้ำแต่ว่ากลับใจใหม่แล้วข้าวนี้คือข้าวสาลีคือผู้เชื่อข้าวไม่ดีข้าวไม่เชื่อคือข้าวละมานข้าวละมานคืออะไรรู้ไหมครับภาษาไทยเขาเรียกข้าวดีดข้าวดีดไว้ทำอะไรอยู่ในไร่นาเนี่ยนะครับมันจะโตเร็วกว่ามันจะดูดอาหารไปแล้วแยกไม่ออกจนกว่าวันสุดท้ายต้องแกะเปลือกมาดูเขาเรียกว่าข้าวก่ำมันจะสีดำข้างในพูดง่ายๆเป็นผู้ไม่เชื่อโตไปพร้อมคริสเตียนแล้ววันพิพากษาพระเจ้าจะแยกข้าวสาลีออกจากข้าวละมานตอนวันสุดท้ายแต่จะโตไปด้วยกันข้าวละมานแปลว่าผู้ไม่เชื่อคนที่เป็นเหมือนแพะในโบสถ์เป็นเหมือนหมาป่าในโบสถ์แต่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่เป็นผู้เชื่อจะเป็นเหมือนข้าวสาลีและข้าวสาลีเนี่ยเมื่อทำผ่านกระบวนการในการบดเนี่ยมันจะกลายเป็นข้าวปนแกลบแล้วชาวนาจะถือพลั่วในมือทำอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกกระบวนการวินนาวิ่งหรือกระบวนการของการแยกแกลบออกจากข้าวโดยการใช้ลมปัจจุบันก็ยังใช้วิธีนี้อยู่นะเขาทำไงรู้ไหมครับเขาจะรอลมมาแล้วเขาใช้พ่วเนี่ยตักข้าวที่มันผสมแกลบเนี่ยโยนขึ้นไปในอากาศพอในอากาศปุ๊บนะครับลมเนี่ยจะพัดแกลบที่ไม่มีน้ำหนักออกไปข้างหนึ่งเต็มลานเลย
แล้วข้าวที่สะอาดก็จะตกลงข้างล่างมันก็จะเกิดการแยกระหว่างข้าวกับแกลบออกมาเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเก็บข้าวไว้ในพระบิดาบอกไงเก็บไว้ในยุ้งช้างแล้วพระองค์ก็จะค่อยเผาแกลบด้วยไฟที่ไหม้รู้ดับไฟใช้ทำอะไรครับก็เผาแกลบที่เหลือทั้งหมดกระบวนการนี้มีการใช้อะไรบ้างครับพลั่วเนี่ยอาศัยอะไรครับในการแยกลมและตอนท้ายใช้อะไรใช้กี่อย่างพระเยซูบัพติศมากี่อย่างพระวิญญาณความหมายพระวิญญาณคือเห็นไหมเห็นไหมโคตรชัดจริงไหมใช้ลมแล้วก็ใช้ไฟมันจะเป็นอันเดียวได้ยังไงเพราะมันต้องใช้ลมและต้องใช้ผมไม่รู้ทำไมเขาไม่สอนเรื่องนี้ด้วยเห็นไหมพระคัมภีร์อธิบายพระคัมภีร์ชัดเจนโคตรโคตรใครมาบอกท่านไฟนรกเลอะเทอะรู้หรือเปล่าตัวว่าพลั่วไว้ทำอะไรพลั่วไว้ทำความสะอาดลานข้าวแปลว่าวัตถุประสงค์ของการที่บัพติศมาที่พระวิญญาณเริ่มด้วยไฟคืออะไรแยกแกลบออกจากชีวิตของท่านและเผาจนมันไหม้หรือคนที่ผ่านกระบวนการบัพติศมาที่พระวิญญาณและด้วยไฟจะทำให้เกิดอะไรไหมครับจะทำให้เกิดการที่ชีวิตท่านที่เคยเป็นแกลบช่วยตัวเองดูหนังโป๊ทำบาปนินทาพวกนี้เป็นแกลบท่านไม่ชอบแต่เมื่อก่อนเนี่ยพอท่านจะแยกแยะได้แต่มันไม่มีไฟไงมันก็ไม่เผาออกไปมันไม่หายไปไหนมันก็กลับเข้ามารวมกับยุ้งฉางของท่านอีกครั้งหนึ่งแต่กระบวนการด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ปฏิสมาพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนท่านแยกแยะท่านให้ท่านรู้ว่าอะไรคือใช่อะไรคือคนเก็บไว้ในยุ้งฉางอะไรควรจะเป็นแกลบพอเสร็จพอท่านอยู่ในการทรงสถิตพระวิญญาณส่งฤทธิ์เดชมาเป็นเหมือนไฟมาเผาไอ้สิ่งพวกนี้ก็เหมือนหายวับไปเลยอย่างน่าอัศจรรย์มันก็เลยไม่อยู่ในยุ้งฉางของท่านชัดบ่ทำไมคริสเตียนหลายคนมาอยู่ในการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแล้วชีวิตไม่เคยเปลี่ยนเพราะพระวิญญาณหลายครั้งนะครับไม่ได้เชื่อฟังพระวจนะไม่ได้มีพระวิญญาณที่เป็นลมมาแยกแยะว่าอะไรคือแกลบพอไม่มีแกลบหรือท่านไม่รู้สึกว่าจะต้องกลับใจมันก็ไม่มีอะไรให้เผาจริงไหมฮะมันไม่มีอะไรให้เผาเพราะท่านไม่ยอมไงเช่นท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะทำบาปเรื่องการนินทาต่อไปเรื่อยๆท่านไม่รู้สึกว่ามันเป็นแกลบพระวิญญาณไม่ทำให้ท่านกลับใจรู้สึกเสียใจมันก็ไม่ถูกแยกออกไปมันไม่มีลมมาพัดมันออกไปพอฝงไฟมาเผาลานมันก็เปล่า okay. มันไม่มีอะไรให้เผาในลานน่ะแล้วไอ้แกลบมันจะหายไปได้มันก็ไม่หายไงเห็นพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมว่าไม่ควรพลาดชั้นนี้จริงไหมฮะท่านจะได้เข้าใจกระบวนการว่าบางอย่างครับสำหรับพวกฟาริสีฮะที่ทำปฏิบัติศาสนกิจแต่ไม่ได้กลับใจไฟนรกนะฮะไฟที่ตัดเอาไปเผาทิ้งเสียไฟนรกคนละไฟไฟนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นไฟกำจัดแกลบชัดเจนไหมฮะอะไรนะครับไม่รู้ดับไฟพระเจ้าก็คงไม่รู้ดับนะเหมือนกับไฟจริงๆผมว่าไฟพระวิญญาณก็มันก็พระเจ้าก็จุดผมคือจริงๆผมเชื่อว่าเป็นเหมือนไฟอ๋อใช่ไฟที่ลงมาจากแท่นบูชาที่เผาเครื่องบูชาครั้งแรกในพระวิหารของซาโลมอนเนี่ยเป็นไฟจากสวรรค์นะครับแล้วธรรมเนียมยิวเนี่ยโอรหิตชาวยิวเนี่ยจะเก็บไฟนี้ไฟมันจะไม่ดับเขาจะต่อมาเรื่อยๆมันเป็นภาพของการรักษาไฟที่มันส่งมาจากสวรรค์เพื่อเผาเครื่องบูชาไม่เคยดับผมเชื่ออย่างนี้แต่ว่าบริบทยังไงก็ไม่ใช่ไฟนรกเพราะมันเป็นบริบทของการกำจัดแกลบพี่ต้องเห็นภาพไหมชัดเจนเนาะนะครับแบบว่าตอนนี้มีกระบวนการถึง2ครั้ง2อย่างทำ2แบบเมื่อแกลบบนข้าวโดนลมพัดไม่เหมือนเดิมก็คือเหลือแต่ข้าวแล้วพอเผาแกลบไปปุ๊บมันก็ไม่มีแกลบเหลืออีกเลยนะครับเป็นกระบวนการทำความสะอาดข้าวสาลีเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักของการบัพติศมาด้วยไฟหรือพระวิญญาณคือการที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นคนที่ไม่ยอมให้พระวิญญาณทำการบนชีวิตของท่านแกลบก็ไม่ถูกแยกออกไปการที่ท่านไม่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์แกลบก็ไม่ถูกแยกออกไปหรือบางคนมีการทำงานกับพระวิญญาณแกลบถูกแยกออกไปถ้าไม่มีไฟมันก็กลับมารวมเหมือนเดิมพี่ต้องเห็นภาพไหม
แล้วไฟที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเรื่องของอาการอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยว่ามีอยู่ตรงไหนแต่อาการพวกนี้เป็นอาการที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนพระมีเขียนไว้ชัดเจนแต่ถ้าชีวิตไม่เปลี่ยนยังหยาบคายเหมือนเดิมยังไปร่วมประเวณีเหมือนเดิมท่านอาจจะเดาได้ว่าอาจจะไม่ใช่ไฟจริงเพราะไฟจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระลานข้าวให้สะอาดพี่น้องเข้าใจไหมครับมันไม่ได้แปลว่าล้มเหรอมันไม่ได้สำคัญตรงนั้นมันสำคัญที่แกลบมันต้องหายไปพี่น้องเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ไฟนรกนะครับไฟนรกแต่ข้าวละมานนะครับมัทธิว13ข้อ30ให้2เจริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวแล้วในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียเห็นไหมข้าวละมานจะถูกแยกออกไปมัดไฟเสียแต่ข้าวสาลีเก็บไม่ได้ยุ้งฉางของเราแต่ก่อนจะเก็บต้องผ่านกระบวนการชำระออกจากแกลบซะก่อนนะครับชาวนาที่ถือพลั่วพระเยซูเป็นชาวนาและพระองค์อาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาด้วยพระวิญญาณและพระวิญญาณก็แล้วก็ปฏิสมาด้วยไฟนะครับพระคัมภีร์บอกว่าความอธรรมเนี่ยหรือคนอธรรมเป็นเหมือนแกลบสดุดี1ข้อที่4คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เหมือนกับแกลบซึ่งลมพัดกระจายไปพี่น้องเห็นไหมใช้พลั่วโยนไปแกลบก็ถูกลมพัดกระจายไปพี่น้องเห็นไหมครับลมนะทำหน้าที่ในการแยกแกลบออกมาเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการแยกสิ่งที่ไม่ควรจะมีในชีวิตท่านออกไปนะครับพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบชัดเจนว่าพระวิญญาณคือลมจอห์นบทที่3ข้อที่8ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นแล้วท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นทุกคนพี่ต้องเห็นไหมว่าลมคือพระวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่ลมแยกข้าวเนี่ยก็เป็นเหมือนท่าการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แยกแยะบางอย่างออกจากชีวิตของท่านนะครับพระองค์จะทรงนำและพระองค์ทรงเตือนท่านสอนท่านในทุกๆเรื่องในยอห์นบทที่14ข้อ26พี่น้องเห็นไหมไม่มีถามเลยนะครับแต่พระองค์ทรงปลอบประโยชน์ใจท่านคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาทรงใช้ในนามของเราฟังดีนะพระองค์จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและท่านระลึกถึงทุกอย่างที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วผมไปนั่งกินข้าวกับลูกนะครับลูกผมเนี่ยเขาก็เป็นคนกินอร่อยนะครับบางทีก็กินแบบหยิบจุ๊บจับบ้างนี่นะครับพอผมก็กระซิบเขาบอกว่าโฟร์หนูอายุ14แล้วกินอย่างนี้ไม่ได้แล้วลูกมันเด็กๆมันน่ารักอยู่แต่โตขึ้นเดี๋ยวไปเจอคนข้างนอกเดี๋ยวเขาจะว่าหนูเอาจะโดนล้ออย่างนี้นะครับผมก็บอกเขาเพราะไงผมเนี่ยเป็นคนสอนลูกผมเพื่อจะแยกแกลบออกจากชีวิตของเขาพี่น้องเข้าใจไหมต้องเห็นภาพไหมพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าพระวิญญาณทรงโปรดสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งพระวิญญาณการปฏิสนาที่เป็นเต็มล้นพระวิญญาณเนี่ยพระวิญญาณจะสอนท่านทุกสิ่งนะครับในโรมบทที่8ข้อ14บอกอีกว่าพระวิญญาณจะทรงนำพาคนหนึ่งคนใดคนนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดให้พระวิญญาณแยกแยะสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของท่านนะครับพี่น้องเห็นไหมว่าแกลบแล้วพอแกลบมันแยกออกไปที่เหลือนะครับคริสเตียนหลายคนเนี่ยรู้ความจริงมากๆเลยนะครับว่าบางเรื่องไม่ดีแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะแก้ไขได้พี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมผมเคยเป็นคริสเตียนที่มีประสบการณ์บัพติศมาด้วยพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆแต่ผมเนี่ยได้แต่แยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ขอโทษนะครับกลับไปทำทุกครั้งเลยเราต้องยอมรับนะครับผมรู้ใครๆก็รู้ว่าดูหนังโป้ไม่ดีเราต้องยอมรับนะฮะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก่อนหน้ามารู้จักไฟเนี่ยหลายคนก็ไปดูหนังไม่ดีใครๆก็รู้ว่านินทาไม่ดีใครๆก็รู้ว่าไปอะไรบางอย่างไม่ดีท่านรู้ไงเพราะพระวิญญาณสอนท่านทุกสิ่งแต่มันเอาออกไปไม่ได้อะมันผมถามจริงข้าวจำนวนเป็นแสนแสนเม็ดท่านจะแยกกับแกลบยังไงยกเว้นใช้ลมท่านแยกได้นะแต่พอถึงเวลาถึงนี่มันก็กลับมารวมกันในกองเดิมเหมือนกันเพราะมันแยกได้แต่มันทำลายมันไม่ได้นะครับผมทวนอีกครั้งนะครับพระบิดาให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณด้วยน้ำเพื่อแสดงการเป็นคริสเตียนหรือการกลับใจและคนกลุ่มนี้ก็จะถูกผู้ที่มาภายหลังให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟนะครับทำให้ชีวิตสะอาดและไม่มีแกลบมาปนกับข้าวสาลีอีกต่อไปนะครับผมจะอธิบายว่าประสบการณ์นี้ผมคิดอย่างนี้นะครับในกิจการบทที่2เนี่ยได้อธิบายถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการจุ่มมิตรในการบัพติศมาอยู่2อันคือพระวิญญาณและด้วยไฟนะครับในลำดับในกิจการบทที่2ให้ตามนี้นะครับเมื่อวันเทศกาลกิจการ2ข้อที่1วันเทศกาลเพนเทคสเตย์มาถึงจำพวกสาวกจึงรวมใจกันอยู่ที่เดียวกันทำไมเราต้องมาโบสถ์ทำไมเราต้องมันไม่ใช่แค่มาเฉยๆแต่มันมีใช้คำว่าร่วมใจพี่น้องมาโบสถ์ไม่ร่วมใจไม่ได้ต้องร่วมใจกันสำคัญกว่าพาตูดท่านมาจริงไหมต
ูดเราก็เหนื่อยหน่อยตูดใครเล็กหน่อยก็เบาหน่อยแต่พาตูดท่านมาที่โบสถ์แต่พระเจ้าไม่ต้องการฝ่ายสาวกจึงรวมตูดกันในที่แห่งเดียวมีไหมคริสเตียนหลายคนมาโบสถ์นะท่านมารวมตูดในที่แห่งเดียวกันท่านรวมก้นท่านขอโทษไม่ได้สุภาพนะที่เห็นภาพคุณแม่ขอโทษด้วยนะครับครับท่านรวมก้นท่านมาในที่เดียวกันแต่พระคัมภีร์บอกพระเจ้าไม่ได้ต้องการก้นท่านพระเจ้าต้องการใจท่านสาวกจึงรวมใจในที่แห่งเดียวกันทันใดนั้นพี่ต้องเห็นไหมพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยชอบมากนะครับผมไปห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระรามสามเลยนะครับแล้วไปเจอผมก็เจอผู้ชายตัวเขื่องจำนวนมากห้าหกคนแล้วทำท่าเนี้ยแล้วผมก็เห็นบรรดาBNK ทั้งหลายก็เต้นอะไรเงี้ยนะไอ้พวกนี้ก็ไอ้พวกตัวเขื่องเนี่ยฮะตัวเบลอเลยเต้นกันเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็นั่งดูนะโอ้โหน่าโคตรโหดเลยนะครับแต่แบบซื้อบัตรจับมือเลยประมาณนี้ BNK เนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเขาคงรู้สึกดีนะที่มีคนตัวขนาดนี้ไปเต้นอย่างนี้ต้อนรับเขาพี่น้องพระเจ้าก็ชอบเหมือนกันพี่น้องโอตะทั้งหลายที่ไปเจอ BNK เขาไม่ได้ร่วมตูดนะเขาไม่ได้ย้ายตูดนะเขาร่วมใจกันเขาไม่ได้ไปเป็นพิธีนะไปด้วยใจอยากไปเจอน้องคนนี้ BNK อยากจะไปซื้อบัตรจับมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วก็ไปเต้นพี่น้องเขาร่วมใจกันเพราะฉะนั้นท่านร่วมใจกันมาในที่เดียวกันนะครับอย่ามาเป็นพิธีอย่ามาเป็นศาสนาอย่ามาเพราะว่ามีใครพาท่านมาอย่ามาเพราะต้องจำเป็นต้องมาไม่มาน่าเกลียดแล้วอย่าย้ายชั้นเรียนเพราะคนอื่นไปพี่น้องเอเมนไหมครับท่านกำลังพาพระพรอย่างใหญ่หลวงนะครับท่านใดนั้นเมื่อท่านมาร่วมใจกันเสียงดังจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่พี่น้องพระคัมภีร์ใช้คำว่า mighty rushing wind ในภาษาเดิมแปลว่าลมมันแรงมากๆเหมือนพายุเลยรุนแรงมากมันคงแบบดังมากนะครับแล้วฟังดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องมีลำดับคืออะไรพี่น้องไฟเผาก่อนลมได้ไหมต้องลมก่อนจริงไหมถ้าเอาข้าวบนแกะไปเผาไฟเลยก็วิบัติจริงไหมต้องเป็นอะไรก่อนลมก่อนไฟทอดหมูก่อนใส่ใบกะเพราเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณก่อนพระบัพติศมีลำดับทันใดนั้นเสียงกล้านะครับมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏบนเขาสิ้นทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับเขาทั้งหลายจึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับพระวิญญาณทรงโปรดให้เขาพูดภาษาต่างๆที่เป็นภาษาแปลกๆจริงไหมภาษาแปลกๆเพื่ออะไรนะครับเวลาท่านไม่รู้จะพูดอะไรในภาษาเดิมแปลว่าฮูเปอร์ทักคาโน่ที่แปลว่าการช่วยกู้จากการเหมือน13หมูป่าผมถามจริงว่า13หมูป่าในถ้ำเนี่ยเขาจะคิดอะไรออกไหมก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเรสคิวจริงไหมครับในภาษาเดิมการพูดภาษาแปลกๆแปลว่าการร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยไม่รู้จะทำยังไงจนมุมแล้วอะพอท่านช่วยเราเหมือนกด191อะก็ไม่รู้จะต้องปีนตรงไหนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็มาช่วยฉันอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วพระวิญญาณก็ขอแทนเราแล้วพระเจ้าส่งเรสคิวมาให้เราเพราะฉะนั้นการอธิษฐานภาษาพระวิญญาณนี่นะครับยิ่งอธิษฐานมากท่านจะเห็นการอัศจรรย์ทุกวันพี่น้องคนไม่อธิษฐานภาษาพระวิญญาณนะผมบอกเลยว่าท่านพลาดว่าจะไปกินมาม่ายิ่งอธิษฐานมากนะยิ่งเห็นการอัศจรรย์มากยิ่งแกนอธิษฐานมากนะยิ่งมีความอัศจรรย์มากที่คริสตจักรนะอธิษฐานตั้งแต่เปิดมานี่นะครับเคล็ดลับที่เรามีเลยที่กล้าจะพูดนะครับก็คือเราอธิษฐานอย่างเดียวเราไม่มานั่งชงหัวข้ออธิษฐานเพราะเดี๋ยวมันนินทากันช่วยอธิษฐานเผื่อสามีพี่หน่อยอะไรเงี้ยมันจะไปเข้าอธิษฐานเราก็เลยชะลอบๆกันอย่างเดียวแล้วเข้าไปก็ซัดกันอย่างเดียวเลยนะครับไอ้ฐานภาษาพระวิญญาณเดียวเพราะไงไอ้ฐานคนเดียวมันเดี๋ยวมันก็หลับทำไมอ่ะก็ผมก็เคยหลับประจำขนาดอธิษฐานรวมกันยังตายในหน้าที่หลายคนเที่ยงคืนครึ่งรู้ผมรู้ผมนอนอยู่กันไอ้ถามภาษาพระวิญญาณอยู่เลยเพราะว่าไงมันยากเลยก็เลยช่วยกันอธิษฐานพี่น้องประสบการณ์แรกของการจุ่มรสชาติแรกของการจุ่มลงไปในน้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาในน้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือประสบการณ์ที่รสชาติของการพูดภาษาแปลกๆมันเกิดขึ้น
ประสบการณ์การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณการมีพระวิญญาณเต็มล้นพระวิญญาณมาสอนพระวิญญาณแยกแยะเกิดขึ้นเมื่อเรามีประสบการณ์การพูดภาษาแปลกๆเป็นหมายสำคัญเป็นเหมือนรสชาติของการจุ่มไปในน้ำกะทิมันมีความนัวเกิดขึ้นพูดง่ายๆนะครับประสบการณ์ทางกายภาพอันแรกที่เกิดขึ้นจากการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณก็คือการพูดภาษาแปลกๆในภาษาเดิมนี่นะครับให้ความหมายว่าการพูดไม่ใช่แค่พูดในภาษานั้นนะพูดเขาเรียกว่าภาษากรีกจะพูดผิดได้เขาเรียกสำเนียงด้วยในภาษากรีกแปลว่าพูดแล้วก็สำเนียงด้วยเช่นเขาบอกว่าพูดภาษาไทยใครๆก็รู้ว่าผมเป็นคนกรุงเทพเพราะผมพูดไม่มีสำเนียงภาคอื่นเลยเข้าใจไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้ตั้งต้นพูดภาษาของคนอื่นๆในเมืองนั้นเพราะเป็นเทศกาลที่คนยิวจากทั่วโลกเนี่ยมาที่เยรูซาเล็มพูดทั้งภาษาด้วยและสำเนียงด้วยสำเนียงเป๊ะด้วยจนคนทั้งหลายประหลาดใจว่าไม่ได้พูดแค่ภาษานะพูดสำเนียงเป๊ะด้วยนะครับนี่คือหมายสำคัญแรกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมามีอะไรต่อมาครับมีประสบการณ์อีกอย่างนึงเกิดขึ้นในข้อ13บอกว่าแต่บางคนย่อเย้ยว่าคนเหล่านั้นเมาเหล้าองุ่นไหมพี่น้องพูดภาษาแปลกๆเหมือนผมพูดภาษาจีนอย่างนี้เฮามีเจียวเฉินเมิ่งหมิงเจอก็ไม่มีใครหาว่าผมเมาจริงไหมแต่เดี๋ยวไอ้เงี้ยผมเมาหมายความว่าไงครับมันเป็นประสบการณ์อีกอันนึงคือมีประสบการณ์ของการเมาด้วยประสบการณ์นี้แยกกับประสบการณ์แรกนะผมจะว่าเขาพูดภาษาแปลกๆปุ๊บเขามีประสบการณ์ในการเขาเริ่มเมาพี่น้องมันคืออะไรผมเดาว่ามันคือประสบการณ์การบัพติศมาด้วยไฟเพราะผมเคยพูดภาษาแปลกๆได้แต่ผมไม่เคยเมาหมายผมบัพติศมาในพระวิญญาณแล้วแต่ผมไม่เคยบัพติศมาด้วยไฟเป็นไปได้แล้วแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยเรามีเมาด้วยเรามีอาการเมาคือผมถามว่าเมามีอะไรบางคนถามว่าผมเป็นเจ้าลัทธิผมนี่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตมากเป็นเจ้าลัทธิสอนผิดอ้วกไอจริงๆฉันบอกว่าสอนเรื่องไอมันอยู่ในหนังสือที่ฉันสอนเลยนะครับทำไมฮะคนเมาทำอะไรฮะอ้วกไงจริงไหมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจดูหน้าตาเป็นคนดีมากท่านไม่เคยเมาเลยนะครับคนเมาก็อะไรคนเมาก็กลิ้งไงคนเมาก็เลยหัวเราะไงแล้วบางทีบอกเมาเหล้าหุ่นใหม่คือแอลกอฮอล์แบบแรงๆอ่ะภรรยาไม่ทำหน้าที่ท่านเมาแล้วเป็นไงเดินตัวตรงนี้แหละมันก็เละเหมือนที่ท่านเห็นนั่นแหละเป็นจริงไหมบางคนลงไปกิ้งที่พื้นนอนไปอีกชั่วโมงหนึ่งทำไมอ่ะเขาเมาไงแล้วบางทีบอกว่าคนเหล่านี้เมาเหล้าอังหุ่นใหม่พี่น้องเห็นไหมมีประสบการณ์แยกต่างหากกับประสบการณ์พูดภาษาแปลกๆหมายความว่ามันชัดเจนเลยว่ามันมีประสบการณ์หลายอันที่มันแยกกันเป็นบัพติศมาอีกประเภทหนึ่งพี่น้องเข้าใจไหมครับแต่บางคนอาจจะมีประสบการณ์นี้ห่างกันประสบการณ์เคยรับเป็นน้ำด้วยพระวิญญาณแล้วแต่ไม่เคยเมาด้วยไฟบางคนจะมาพร้อมกันก็มีแล้วแต่คนจริงไหมครับเปโตรก็เลยตอบอัครทูตยืนขึ้นกับอัครทูต12คนกล่าวกับคนทั้งโบสถ์ด้วยเสียงอันดังว่าท่านชาวยูเดียและบรรดาคนยิวเซมจงทราบฟังถ้อยคำข้าพเจ้าด้วยว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านคิดนั้นเพราะเป็นเวลา9โมงเช้าเท่านั้นเองแต่เหตุฉะนั้นเหตุที่เกิดขึ้นตามที่โยเอลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าต่อมาสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราพระเยซูให้พระวิญญาณเทลงมาแต่เมื่อพระวิญญาณเทลงมานั้นของเราในเนื้อหนังทั้งปวงบุตรชายและบุตรสาวจะพยากรณ์เห็นนิมิตและฝันเห็นเป็นประสบการณ์การเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องต้องชัดนะบางคนบอกว่าเมาไม่มีพี่อ่านภาษาไทยออกไหมหรือจะให้ผมเอาบัพติศมาภาษาอังกฤษให้อ่านท่านจะได้เข้าใจว่ามันมีคำว่าเมามีก็คือมีท่านไม่มีก็ใช่ว่าไม่มีเข้าใจไหมครับก็เขาไม่เคยมีประสบการณ์ก็จะมาสอนในเรื่องการบัพติศมาด้วยไฟเพราะคุณไม่เคยมีประสบการณ์ยังดูถูกเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ว่าเป็นเรื่องบ้าๆบอๆพระวิญญาณก็ไม่มีทางเสด็จไปเยี่ยมท่านเพราะท่านน่ะดูถูกการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าว่าตอนนี้มันมีเมาด้วยสรุปง่ายๆว่าปีนี้เยอะแล้วไม่มีแล้วมันก็ง่ายไปไหมจริงไหมครับพี่อ้อมเป็นหนึ่งในผู้ต่อต้านไฟพระวิญญาณมาก่อนพี่อ้อมเนี่ยฮะพี่อ้อมต่อต้านมากๆไปทีไรบอกอย่ามานะนะครับจนวันนึงนะครับเราก็พุ่งเข้าไปที่บ้านของพี่อ้อมนะครับพี่อ้อมก็มาทำไมวะอะไรเงี้ยพี่อ้อมก็ทำกับข้าวเลี้ยงนะครับเราก็โหอร่อยมากเลยเป็นบ้านนี้มาอีกได้ไหมอาหารอร่อยนะครับพอมาเสร็จปุ๊บนะพี่อ้อมอยู่ในการทรงสถิตครั้งเดียวพี่น้องพี่อ้อมนั่งกับพื้นไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้ใช้ไม้เท้าตลอดพี่น้องในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะพี่อ้อมพี่น้องหายโรคโยนไม้เท้าทิ้งเลยพี่น้องเป็นประสบการณ์เทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พี่น้องประสบการณ์เหล่านี้นะครับพี่อ้อมมีพระวิญญาณอยู่แล้วพี่อ้อมพูดภาษาแปลกๆได้อยู่แล้วแต่ประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกพระวิญญาณไม่มีประสบการณ์ด้วยไฟบางเรื่องมันก็เลยที่เป็นแกลบที่เป็นโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บที่มาที่เป็นแกลบที่ปนอยู่ในชีวิตคำสาปแช่งพวกนี้มันก็เลยไม่ถูกเผาไปรู้ว่าอะไรคนทำรู้อะไรคนเปลี่ยนแต่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีไฟแต่เมื่อไฟมาไฟพระเจ้าเผาโลกที่พี่อ้อมไปในชั่วหนึ่งชั่วโมงพี่อ้อมโยนไม้เท้าทิ้งเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนเห็นว่าพี่อ้อมเดินได้ก็เลยเกิดโบสถ์ยิวาที่สุราษฎร์ยกกันมาทั้งขโยงเลยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้พี่อ้อมเดินไม่ได้มาหลายสิบปีแล้วอยู่ดีหายได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องเห็นภาพไหมเริ่มเห็นภาพไหมครับว่าทำไมมันต่างกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการบัพติศมาด้วยไฟเป้าหมายหลักเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การเผาความบาปนะเผาคำสาปแช่งเผาผีวิญญาณชั่วออกไปจากชีวิตของเราการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยถูกเรียกว่านิ้วประหัตของพระเจ้านิ้วประหัตของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วบีบอกว่าพระเจ้าขับผีออกด้วยนิ้วประหัตของพระเจ้าคำว่าการทรงสถิตหรือคาร์บอสนะครับแปลว่าเครื่องโลหะหนักในภาษาเดิมแปลว่าเครื่องโลหะที่เป็นอาวุธเพราะฉะนั้นในการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยมีอาวุธของพระเจ้ามาด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วหลายตัวก็เลยออกไปน้องจัสมินนี่นะครับเป็นคนที่ชอบดูหนังซาดิสบทกระดูกชำแหละเนื้อแล้วก็ตั้งใจไปเป็นหมอนะครับเธอบอกว่าเธอมีความสุขมากในการฟังเครื่องเสียงบทเนื้อนะครับดูหนังพวกนี้นะครับมันผิดปกติพี่น้องแต่พออยู่ในพระวิญญาณนี้นะครับตอนนี้เลิกดูแล้วมั้งเลิกดูอยู่เลิกดูแล้วนะครับเพราะไงเพราะพวกนี้เป็นผีวิญญาณชั่วที่ตามครอบครัวมาพี่น้องฟังดีๆนะครับใครเชื่อว่าผีออกไปเลยตอนเชื่อพระเยซูนะครับผมบอกท่านเข้าใจผิดเพราะไงไหมครับพระเจ้ามอบคานาอันให้แล้วบอกว่าเราจะให้กำลังเจ้าในการขับยักษ์เหล่านี้ออกจากดินแดนคานาอันพระเจ้าให้สิทธิ์เราในการขับผีถ้ามันไม่มีผีเหลือจะไปขับใครแล้วถ้าขับผีแล้วผีกลับมาอีก7ตัวถ้าบ้านว่างถ้าไปขับคนไม่เชื่อเขาก็ผีเต็มเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิของลูกของพระเจ้าในการขับผีออกไปนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ฤทธิ์เดชพระเจ้าจะช่วยขับผีไปทีละตัวทีละตัวด้วยพระวิญญาณแยกว่าอะไรคือไม่ใช่ตัวท่านแล้วท่านก็ตัดสินใจวันนึงมีน้องคนนึงนะครับอยู่ชั้นอื่นเขาบอกเขาเกลียดผู้ชายมาเขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งงานไปแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกมีคนมาซื้อกาแฟเขาเนี่ยแล้วก็จีบอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรทำตัวดีๆแบบหน้าตาดีๆมาจีบมาซื้อกาแฟซื้อหนึ่งซื้ออีกหนึ่งอะไรประมาณนี้แถมใจมาด้วยอะไรประมาณนี้น้ำเน่าหน่อยนะครับมาจีบเขาโกรธมากเลยเขาโกรธแบบเหมือนจะฆ่าไอ้ที่นี่ให้ตายอ่ะแกมาจีบฉันได้ยังไงพี่น้องรู้ไหมว่าสุดท้ายนะผีมันสำแดงตัวมันเป็นผีแม่ไม้คิดออกมาเงี้ยเจ็บที่หัวใจแล้วก็สุดท้ายนะหลุดไปพอหลุดไปได้แต่งงานเลยพี่น้องใครจะไปรู้ว่ามีแกลบบางอย่างบนชีวิตของท่านพี่น้องครอบครัวท่านเนี่ยครับตามมาด้วยผีจำนวนมากอยู่บนชีวิตของท่านทำไมมาอยู่ในโบสถ์ที่มีพระวิญญาณแล้วผีมันออกมันค่อยๆออกแต่มันจะออกได้ก็ต่อเมื่อท่านเนี่ยฟังพระวจนะแล้วยอมให้พระวิญญาณมาสอนท่านแยกแยะออกไปให้พระวิญญาณสอนพระวจนะท่านแล้วแยกอะไรมันเป็นแกลบบนชีวิตของท่านออกไปน้องคนนี้เขารู้สึกว่ามันผิดปกติที่ดีเขาก็เกลียดคนที่เขาไม่เคยรู้จักพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นกระบวนการที่ต้องทำงานด้วยกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีบันทึกที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบัพติศมาด้วยไฟวันนี้ผมสอนยังเป็นระบบมากๆเลยนะครับเพื่อท่านจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีบัพติศมาด้วยไฟจริงๆนะในพระคัมภีร์วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เรื่องของการล้มไม่ใช่เรื่องของการอ้วกไม่ใช่เรื่องของการนอนไม่ใช่ประสบการณ์อะไรทั้งสิ้นที่มันเป็นความวูบวาบวูบวาบแต่ประสบการณ์หลักคือการที่ชีวิตท่านเปลี่ยนไปพี่น้องเข้าใจไหมครับชีวิตท่านดีขึ้นไม่มีสิ่งเจือปนบริสุทธิ์ได้เหมือนพระเยซูมากขึ้นผมอยากจะเปรียบเทียบภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของไฟเนี่ยใช้ในการรีไฟเนอรี่หรือการเผาทองคำนะครับใครเคยเผาทองคำจะรู้ว่ามันจะมีขี้แร่ในสมัยโบราณนี่นะครับทองคำจะปนด้วยนิกเกิลผมไม่แน่ใจด้วยเงินหรือธาตุบางอย่างเกิดขึ้นเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเผาให้ทองมันร้อนขึ้นมาใช่ไหมครับวิธีในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้วิธีการกำจัดขี้แร่ออกไปโดยการใช้ลมเป่าลมจะไปทำออกซิเดชันกับขี้แร่กลายไปเป็นไอไปในอากาศแล้วสุดท้ายเนี่ยโลหะก็จะบริสุทธิ์ในที่สุดแต่จำเป็นต้องมีไฟแล้วก็ต้องมีลมพี่น้องเห็นไหมไฟกับลมมาใช้ในกระบวนการเพื่อทำให้ชีวิตท่านบริสุทธิ์มาเป็นคริสเตียนโบสถ์ไฟไม่ใช่มาเพื่อจะล้มเพื่อจะนอนวันนี้จะช็อกกระดูกขนาดไหนวันนี้จะรู้สึกอะไรบ้างพี่น้องมันมีแน่หรอพระบิดาบอกว่าเวอร์ชูเนี่ยไหลผ่านพระเยซูคริสต์สัมผัสวิซซ่านได้พระเจ้าเป็นมีประสบการณ์ในทางด้านร่างกายเป็นไปได้เหมือนที่คนเมาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ
ชีวิตท่านต้องบริสุทธิ์ถ้ารับไฟไปเรื่อยๆแล้วชีวิตไม่บริสุทธิ์หลายครั้งท่านไม่ได้ยอมต่อพระวิญญาณท่านไม่ยอมให้ลมมาพัดออกก็เลยไม่มีอะไรให้เผาท่านต้องเริ่มเห็นด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามันเป็นความผิดมันเป็นความบาปท่านจำเป็นต้องเชื่อฟังและพระองค์จึงสามารถเอาไฟมาเผาสิ่งเหล่านั้นออกไปได้แล้วฟังดีนะครับเมื่อชีวิตบริสุทธิ์ขึ้นนะครับทองคำเนี่ยเวลามันมีค่าความบริสุทธิ์สูงขึ้นเนี่ยมันจะไม่ออกซิเดชันกับอากาศคือไงมันไม่มีสนิมมันจะไม่มีสนิมไม่มีสนิมคืออะไรมีอะไรมารบกวนใจท่านนะครับมันจะไม่มีผลกับชีวิตของท่านใครมาด่าท่านท่านก็ไม่รู้สึกเพราะชีวิตบริสุทธิ์มากไม่ออกซิเดชันกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเขาเลยใช้ทองคำเป็นใช้ทองคำเป็นวัสดุในการตกแต่งร่างกายเพราะมันไม่มีสนิมนะครับพี่น้องเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าการปฏิสมาด้วยไฟคืออะไรชัดเจนนะนี่พระคัมภีร์นะครับคุณแม่เห็นไหมครับว่าถูกต้องที่แม่ยายไว้ยายชั้นนะครับขอบคุณแม่ที่อยู่เป็นนักเรียนต่อนะครับรักแม่บุญเรือนนะครับแม่บุญเรือนเลยฮะแซวๆนะครับครับขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวผมจบคำสอนตอนนี้เท่านี้